พงค่ะแล้วก็ทุกที่ที่มาร่วมสะพานนะคะเปิดสะพานค่ะเปิดสะพานสีสงครามไม่น้อยเพราะว่ามีป้ายแล้วก็เป็นการรำลึก40ปีนะคะย้อนอดีตแล้วก็มื้อนี้รวมบุญกันถือว่าเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะในช่วงฟ้าใหม่ปีใหม่ของไทยเฮานะคะกลับมาถึงแล้วค่ะขอเชิญชวนสะพานค่ะไม่น้อยมีแสลมสีเขียวแล้วก็เสือรองรับท่านอยู่อีกด้านทั้งสองด้านแต่ว่าด้านหนึ่งให้เต็มก่อนตอนนี้การเริ่มทยอยมาแนมไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ทางบางสะพงเพลิน20ชุมชนนี่หลายได้ไม่น้อยค่ะแล้วทางเทศบาลเมืองก็เปิดค่ะเปิดหอกระจายข่าวแล้วเพิ่นได้ยินได้ฟังเพิ่นก็มาแล้วเพราะว่าในส่วนหนึ่งสวัสดีค่ะพี่นาลีอย่าระบุแนมค่ะค่ะเชิญชวนไปมุมนั่นเลยค่ะก็ถือว่าตอนนี้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆไม่น้อยแล้วก็เชิญเข้ามาข้างในเลยค่ะบริเวณที่ทำบุญตักบาตรของเฮามื้อนี้อยู่บริเวณสะพานสีสงครามค่ะสวัสดีค่ะน้องแสงสวัสดีจ้าค่ะก็ถือว่าเป็นการพ่อกันได้เห็นหน้าค่าตากันไม่น้อยเป็นสิริมงคลให้กับเฮาเองบางท่านยังสิบ่ทันได้มาฮอดเทือหรือว่าอยู่บริเวณใดน้อเพิ่นโทรหากันบางเทือก็บ่ติดเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนค่ะณขณะนี้ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะไม่น้อยค่ะค่ะเพราะว่าสะพานของเฮาเนาะค่ะเปิดเป็นทางการค่ะเมกะเซติวในมื้อนี้เปิดเป็นทางการแล้วค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยของเฮาเนาะค่ะกับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาหาที่นั่งค่ะโอ้สวัสดีค่ะค่ะน้องสาวค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะหาที่นั่งเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องก้อยทราบที่สีแดงที่ปูอยู่นั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยค่ะมีแม่บอยบอกเนาะค่ะนั่งเตรียมรอความพร้อมไว้พระคุณเจ้าเพิ่นพร้อมเนาะค่ะแม่ติวค่ะพระคุณเจ้าพร้อมแล้วเนาะค่ะแต่เฮาค่ะเตรียมพร้อมค่ะเฮาคือว่าทยอยมามื้อนี้ผู้ลังคนใส่เสื้อ4บ่ทื่อแต่ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชิญค่ะแม่ละตีเข้ามุมนั่นเลยค่ะก็จะสะพานเชื่อมโยงและก็ที่ชัดเจนคือในเขตตำบลวังสะพงกับตำบลสีสงครามไม่น้อยแต่ก่อนเฮาโค้งเวิ้งภาษาบ้านเฮาค่ะเวิ้งไก่โค้งไก่ค่ะโค้งไก่แต่ตอนนี้บ่แล้วค่ะบางท่านอาจสิมาลอยไส้ก่อนแต่ตอนนี้บ่ต้องมาลอยนะคะเปิดเป็นทางการแต่ว่าการที่สิมาฮวมในการเดินทางไปมาสัญจรไปมาเป็นพี่เป็นน้องกันคนละฝั่งก็ต้องมีโอกาสมารวมเปิดสะพานนะคะไม่น้อยมันเป็นจุดนึงที่เฮ็ดให้เฮาภูมิใจนะคะค่ะภูมิใจสมัยก่อนสะพานเก่าเป็นสะพานเหล็กแม่ติ๋วกับแม่น้อยก็ได้มาย่างนะคะข้ามไปข้ามมาสมัยเป็นเด็กน้อยสวัสดีค่ะพี่เดนชัยค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาเดินทางมาไกลมั่งเบิ่งค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องของเฮาที่มาถึงแล้วเนาะค่ะก็เชิญเข้าเข้าไปในสะพานเลยค่ะขึ้นถึงสะพานได้เลยค่ะเพราะว่ามีศาสตร์เนาะค่ะสีแดงปูรอรับพ่อแม่พี่น้องของเฮาค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกค่ะทุกชุมชน20ชุมชนเนาะค่ะของเมืองวังสะพุงเฮาค่ะขอเชิญได้เนาะค่ะมื้อนี้ค่ะสวัสดีค่ะมาเอาบุญปีใหม่ฟ้าใหม่ปีใหม่แบบไทยวิถีไทยวิถีพุทธของเฮาค่ะแม่ติ๋วค่ะค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ผู้ที่เพิ่นมาเยี่ยมบ้านนะคะมาพบปะพ่อแม่ญาติธรรมพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็เดินทางมาร่วมทําบุญเฮาก็ได้มามีโอกาสร่วมทําบุญร่วมกันแล้วในช่วงนี้ก่อนที่พิธีกรที่เป็นทางการทางเทศบาลเมืองกันเฮาก็ได้เชิญชวนและก็แจ้งให้กับทุกท่านค่ะที่ทยอยเข้ามาในบริเวณบางท่านอาซิเลียวเห็นเพิ่นนั่งอยู่มองเดนอก็ขอเชิญชวนค่ะตรงสะพานค่ะซึ่งเป็นโค้งไม่น้อยบ่เป็นสะพานตรงนะคะเป็นสะพานโค้งค่ะแล้วก็มีบริเวณให้กับทุกท่านค่ะได้นางเป็นเสือนะคะที่ปูรอรับทุกท่านบ่เปื้อนค่ะซึ่งมาปูฝนกับบ่ตกตกแต่เมื่อคืนค่ะแต่ตอนนี้แห้งแล้วค่ะแห้งเพราะว่าเทวดาเพิ่นก็อยากได้บุญนำเนาะค่ะเพราะว่าสิเป็นเจ้าวัดเจ้าบ่าวเจ้านำเลยเนาะค่ะภูมิเจ้าที่ค่ะเจ้าพ่อสีสงครามเมืองวังสะพุงเฮาเพิ่นก็ต้องได้บุญนำต้องอุทิศบุญให้เพิ่นหมายที่ดีก็ขอเชิญชวนผู้มาถึงแล้วเนาะค่ะก็เชิญขึ้นถึงสะพานได้เลยค่ะผู้ที่บ่มาเที่ยเนาะค่ะก็สิสงสัยเอ๊ะสะพานที่แม่น้อยกับแม่เกษตรติวเว้านี่อยู่ห้อมใดเนาะจุดอยู่มองใดก็คือสะพานใหม่ก็บ่แม่นสะพานเส้นนอกทางสายเข้าเมืองเลยพุ่นแล้วก็บ่แม่นสะพานที่เข้าอำเภอวังสะพุงแต่อยู่ตรงกลางค่ะสิฝั่งนี้สิเป็นบ้านนาหลักเนาะค่ะฝั่งนั้นสิเป็นบ้านไร่นาค่ะหน้าวัดศรีดวงของเฮาเนาะค่ะค่ะจุดนี้คือจุดสะพานที่เพิ่นสิเดินทางมาร่วมทําบุญตักบาตรในมื้อเช้านี้ค่ะค่ะก็เป็นพิธีเป็นทางการไม่น้อยเป็นทางการของทางเทศบาลเมืองวังสะพุงก็ถือว่าเฮาได้มาร่วมด้วยช่วยกันมาเป็นผู้นึงค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องฟ้าแม่ครูสมพรค่ะค่ะ
ก็เป็นขอเป็นผู้หนึ่งค่ะในการเปิดสะพานใหม่เป็นการรำลึกนึกถึงสิ่งที่เราได้มาเห็นเป็นผู้หนึ่งเพราะว่าบ่รู้ว่าสะพานเก่าตอนนั้น40กว่าปีแต่ตอนนี้เรามา50 60แล้วบ่รู้ว่าสิมีสะพานอีกไหมบ่ถึงตรงนั้นเราบ่รู้ค่ะแต่ว่าณขณะมื้อนี้เราก็ได้มาร่วมเป็นผู้หนึ่งค่ะในการเปิดสะพานสีสงครามแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงค่ะเป็นพี่เป็นน้องปกติก็เป็นญาติพี่น้องกันอยู่เก่าแล้วไม่น้อยแต่ว่าจังหวะการไปกันมาอาจสิยุ่งยากแหละแต่ว่าตอนนี้มีสะพานให้กับเราสวัสดีค่ะมีสะพานให้กับเราเดินไปเดินมาแล้วก็ตลาดนาหลักใกล้เข้าไปอีกนะคะแต่ก่อนไกลตอนนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะท่านวิโรจน์ จีวารังสรรค์ก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณสะพานสีสงครามโดยมีท่านนายอำเภอวังสะพุงค่ะท่านบรรพตยาฟองและก็ท่านนายกเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลค่ะมาถึงแล้วค่ะค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะตอนนี้ก็จะได้มอบหน้าที่ให้กับพิธีกรหลักนะอันดับแรกอาตมาต้องชี้แจงให้กับญาติโยมก่อนเด้อโยมเด้ออันดับแรกเปลี่ยนโปรแกรมนิดนึงนะโยมนะผู้ว่ามาถึงแล้วสักพักนึงถ่ายรูปถ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วก็กราบพระสมาทานศีลรับศีลกล่าวคำถวายข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ทำพิธีเจิมพระสงฆ์ชยันโตเมื่อเจิมเสร็จแล้วก็ตรวจน้ำรับพรก่อนที่จะไปเจิมก็ให้ผู้ว่าท่านถวายชัยธรรมก่อนแล้วก็ไปที่ตะพานสีสงครามไปเจิมพระสงฆ์ทั้งหมดชยันโตพระสงฆ์ชยันโตโยมพระสงฆ์ยันโตเสร็จแล้วก็เจิมหลวงพ่อเจ้าคุณรองก็จะซิดน้ำมนต์เรียกปะพรมน้ำมนต์มาที่ตะพานแล้วก็รับพรตรวจน้ำเป็นวันสีดวงเลยเด้อไปรับฝั่งนู้นเลยรับวัดศรีดำรงเลยไม่ต้องย้อนกลับมาแล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่พระสงฆ์จะเป็นสองแถวเอาพระเราช่วยนับพระด้วยนะหลวงแสงแสก้านับด้วยหลวงพี่เด่นไปไหนแล้วไม่มาอันนี้มนมาได้นับพระแล้วจัดกระบวนพระหน่อยให้เป็นสองแถวหลวงพ่อเจ้าน้ำเพอฝ่ายธรรมยศแถวหนึ่งหรือว่าหลวงอาจารย์หลวงพ่อแปลงก็ได้แถวหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อท่านคุณจะคุณไม่ได้ตามมาพรอีกแถวหนึ่งพระสงฆ์องค์เนนแบ่งมา2ชุดแล้วบอกว่าชุดไหนจะไปชุดไหนจะออกแล้วก็ญาติโยมที่นั่งอยู่เนี่ยพระไม่มาบิณฑบาตนะโยมนะพระไปที่เดียวนะพระเสร็จแล้วพระออกวัดเลยนะตรงนี้เป็นที่ส่งน้ำถ้าโยมอย่างนี้ไม่ใส่บาตรนะโยมนะไปนั่งเข้าที่เลยโยมไปไม่ใส่บาตรนะเชื่อจะเพราะอาตมาจัดเด็กอาตมาจัดแถวโยมไม่เชื่ออาตมาเชื่อใครไม่มานะโยมนะโยมนั่งตรงเลยเจ้าที่เราดูเช็คเลยจะอ้วนเต็มไหมยังเต็มแล้วยาวไปอีกเอาเสือมาปูอีกจะเอาเสือที่วัดมาปูอีกได้โยมเดี๋ยวมาปูต่อนี่ก็ได้ถ้ามันเยอะไม่ต้องให้โยมนั่งเก้าอี้ใส่บาตรเพราะว่าจะสูงกว่าพระโยมนั่งไม่เปียกกันโยมนั่งไม่เปียกกันนั่งเบียดกันนะโยมเบียดใส่ซ้อน2โยมคนไหนใส่เสร็จแล้วก็ขยับมาไม่มีว่าให้พระมาเวียนรอบ2นะโยมเด้อรอบเดียวรอบเดียวเลยโยมรอบเดียวเพราะเวลาเนี่ยมีหลายอย่างโยมจะใส่บาตรนะโยมเด้อมาใส่บาตรทีแรกว่าจะใส่ตรงนี้บอกว่าพวกเจ้าที่บอกเอาแค่นี้ก็พอแล้วอาตมาจะเอาไปถึงนู่นเลยนะเอาขยายไปเลยขยายไปถึงนู่นเลยก็เรียกว่าให้บิณฑบาตถ้าอยู่ฝั่งเดียวไม่ใช่ว่าบิณฑบาตข้ามแม่น้ำเลยนะโยมต้องอยู่ตรงกลางแม่น้ำเลยถึงว่านี่คือประวัติศาสตร์เมื่อคืนนี่เสวนากับท่านเจียงป้ออ่าอ้าวนี่มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ท่านรองเวทท่านโฆษกประจำทีมงานของเราก
ราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านผู้ว่าวิโรจน์ จิวรังสรรค์ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับสำหรับในวันนี้คิดว่าคงเป็นภาพประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของพี่น้องชาวเมืองวังสะพุงของเรานะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมเดชาจัมปภาผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคุณครูมณีรัตน์จันทรบุภาคุณครูจากโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุกสไลเทศบาลเมืองวังสะพุงรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับค่ะวันนี้นะคะก็เห็นภาพประทับใจนะคะตั้งแต่เช้าแล้วนะคะรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะคะวันนี้ที่ได้ทำหน้าที่นะคะเป็นผู้นำทุกท่านสู่บรรยากาศนะคะภาพประวัติศาสตร์นะคะทั้งยังเป็นวันมหาสงกรานต์ของชาววังสะพุงของเรานะคะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็มีความยินดีนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากพ่อเมืองของเรานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านเป็นประธานนะคะในการเปิดสะพานสีสงครามในวันนี้ของเรานะคะค่ะขณะนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะลูกหลานของชาววังสะพุงนะคะกำลังเดินทางเข้าสู่บริเวณพิธีนะคะเพื่อร่วมประเพณีในวันนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะครับถือว่าทุกท่านร่วมเป็นเกียรติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรำลึกถึงณบริเวณจุดนี้นะครับเป็นสะพานข้ามน้ำเลยแต่เดิมนะครับย้อนหลังกลับไป40ปีเป็นสะพานเหล็กนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นการเดินทางไปมาหาสู่กันของพี่น้องสองฝากฝั่งก็คือจากบ้านอาหลักบ้านสิมเรืองฝั่งด้านนี้นะครับเดินทางไปที่บ้านบุ่มสไลบ้านน้อยนาใช่ค่ะจาก40ปีมาถึงวันนี้ณปัจจุบันกลายเป็นสะพานแห่งใหม่นะครับภายใต้ชื่อสะพานสีสงครามนะฮะฉะนั้นพี่น้องชาวเมืองวังสะพุงแล้วก็ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้จะได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมเป็นประวัติศาสตร์นะครับในการที่ร่วมพิธีเปิดสะพานแล้วก็ร่วมเป็นสิริมงคลการทำบุญตักบาตรของผู้มีเกียรติทุกท่านใช่ค่ะอีกทั้งวันนี้นะคะได้เลือกวันที่เป็นวันมหาสงกรานต์นะคะเป็นประเพณีนะคะและเราได้ค่ะและเราได้สืบทอดนะคะประเพณีและทำบุญตักบาตรรวมซึ่งปกตินะคะทุกปีเราจะร่วมทำบุญตักบาตรที่หน้าที่ว่าการนะคะปีนี้นะคะเราได้เลือกที่จะให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะได้รวมเป็นสักขีพยานในการเปิดสะพานของเราในวันนี้เราก็เลยทางเทศบาลเมืองวังสะพุงนะคะก็เลยได้จัดนี้เลยนะคะกำหนดการคร่าวๆนะครับจะเป็นในส่วนของพิธีเปิดสะพานก่อนสะพานสีสงครามนะครับซึ่งประธานในพิธีในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านผู้ว่าวิโรจน์ จิวรังสรรค์ท่านเดินทางมาเป็นประธานนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีทางสงฆ์ในเรื่องของการทำบุญตักบาตรซึ่งในวันนี้นะครับในส่วนของเทศบาลวังสะพุงเราเนี่ยมีการตักบาตรบนสะพานนะฮะสวยงามนะคะเมื่อเช้าเดินทางมาอากาศดีมากนะคะก็โชคดีนะครับว่าฝนไม่ตกในช่วงภาคเช้าเราก็ลุ้นกันนะครับไม่อยากจะให้ฝนตกมาตั้งแต่เวลาขณะนี้เป็นต้นไปจนกว่าพิธีจะเสร็จเรียบร้อยนะครับค่ะอากาศดีนะคะท่านหมอคะวันนี้นะคะเวลาประมาณ 7:30 นาทีนะครับคือเป็นเวลาที่จะทำพิธีเปิดสะพานก่อนขออนุญาตนำเรียนให้ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชน
ซึ่งก็หลั่งไหลกันมาเรื่อยๆในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเป็นเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงพักเช้าวันนี้ซึ่งเราในพิธีเปิดสะพานแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันดีนะครับก็คือวันมหาสงกรานต์วันที่13 เมษายน 2557นะครับนอกเหนือจากท่านประธานในพิธีแล้วนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ยังมีท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยนะครับที่มาก่อนแล้วก็ท่านสสเปล่งมณีเร่งสบุญสุขนะครับแล้วนอกจากนี้ก็เพิ่งมาล่าสุดนะครับก็คือท่านสสนันทนาทิมสุวรรณนะครับนอกจากนี้ก็มีท่านนายอำเภอวังสะพุงของเราท่านนายอำเภอบรรพตยาฟองท่านก็ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยที่สำคัญที่สุดในช่วงพักเช้าวันนี้นะครับก็คือพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่ตื่นแต่เช้านะครับตัดเตรียมพัฒนาหารมาร่วมทำบุญตักบาตรนะครับค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะจากเป็นการบริการจากเทศบาลเมืองวังสะพุงนะคะเสร็จพิธีการนะคะมีบริการถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะมีทั้งภาพสะพานเหล็กย้อนรำลึก40ปีนะคะและภาพสะพานสีสงครามนะคะหลังพิธีค่ะ200ท่านแรกไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะท่านผอคะ200ท่านแรกหมายก็ว่าถ่ายภาพปั๊บมีการที่จะใส่กรอบให้ใช่ค่ะกลับบ้านได้เลยเอาไปตั้งไว้ที่สวยๆ200ท่านนะฮะใช่ค่ะฉะนั้นขออนุญาตนำเรียนประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับหลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับทางฝั่งซึ่งเราเดินมาจากด้านนี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นย้อนรำลึก40ปีสะพานเหล็กสะพานเดิมค่ะสะพานเหล็กมาพบกับโฉมหน้าใหม่สะพานแห่งใหม่ก็คือสะพานสีสงครามสองฝากฝั่งนะครับฉะนั้นขออนุญาตนำเรียนให้ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านได้รับทราบ200ท่านแรกฟรีครับฟรีค่ะคือถ่ายภาพปั๊บมีรูปออกมาใส่กรอบเรียบร้อยเอากลับไปบ้านเอาไปตั้งโชว์ครับเป็นที่ระลึกนะฮะค่ะว่าเราได้เป็นหนึ่งในสักขีพยานนะคะถูกต้องฮะสำคัญของเราในวันนี้ค่ะ200ท่านแรกนี่โอ้พอสมควรนะครับพอคะแต่ทีมงานพวกเราพร้อม200มีเราไหมคะท่านพอคะให้แขกก่อนฮะให้ผู้มีเกียรติครับคุณครูครับและผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านผมเห็นภาพบรรยากาศแล้วน่าประทับใจว่าหาดูยากปกติเราเห็นแต่ทำบุญตักบาตรบนถนนบนสนามในสนามหน้าที่ว่าการหน้าศาลากลางนะครับรอบน้ำพุอะไรประมาณสะพานใหม่ถือว่าเป็นนับว่าเป็นนะคะภาพประวัติศาสตร์จริงๆนะคะใช่ครับเสียเอกส่งซิกมาว่านี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกค่ะขออนุญาตนำเรียนประกาศนะครับญาติโยมที่มานั่งอยู่บริเวณด้านหน้านะครับขอความกรุณาได้บริเวณข้างในสะพานยังมีที่นั่งนะครับขอเรียนเชิญครับตรงนี้นะฮะขอเรียนเชิญครับเดินเดินเลยฮะจะมีสทท่านสมาชิกสภาเทศบาลพานำไปครับสะพานเรายาวครับขอเรียนเชิญครับขออนุญาตฝั่งด้านนี้ด้วยนะฮะขออนุญาตตัดเข้าไปข้างในดีไหมครับขออนุญาตตัดเลยฮะนะครับเพราะว่ามันจะได้ถ่ายภาพสวยๆแล้วก็มันล้นนะฮะมันล้นนะฮะขออนุญาตเรียนเชิญครับฝั่งด้านนี้ขออนุญาตตัดไปขึ้นไปข้างในเลยครับเรียนเชิญฮะน้องเจ้าที่เรียนเชิญเลยครับข้างในครับเชิญครับสะพานเรายาวครับสะพานเรายาวจริงๆไม่ต้องห่วงนะฮะตรงนี้จะเอาไว้ถ่ายภาพแล้วก็มานั่งตรงนี้อาจจะบังดูไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะฮะขออนุญาตครับขออนุญาตผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับคุณยายครับขออนุญาตตัดเลยฮะคุณยายเสื้อแดงเนี่ยฮะเรียนเชิญครับ เรียนเชิญครับเรียนเชิญ คุณยายด้วยครับด้านนี้ด้วยฮะด้านนี้ด้วยครับผมขออนุญาตนะฮะตัดจากคุณยายไปเลยครับเรียนเชิญฮะข้าแบงค์ในครับเรียนเชิญฮะเรียนเชิญเนาะคุณยายเนาะท่านสทสุขสันต์ช่วยนำคุณยายเข้าไปหน่อยครับเชิญฮะเดี๋ยวให้ท่านสทพานำไปนะครับเรียนเชิญท่านสทโอ้ดูตรงกลางสะพานฝั่งด้านน้อยนาก็มีครับเชิญครับมันจะแอดนะด้านนี้นะครับดูไม่สวยครับครับเชิญ